เสียชีวิตเป็นหนึ่งตายไปแล้วหนึ่งนะฮะค่ะแต่ในแปดจะมีอีกหนึ่งก็คือที่จริงต้อง8บวก1บวก1ไอ้บวก1ก็คือเสไก่บวกอีก1ก็คือเปิ้ลกฤษดาใช่ค่ะท่านนี้ณขณะนี้ตำรวจเนี่ยเขาตัดตอนเอาเฉพาะ5คนที่จับได้ตามหมายจับ8คนนั้นสืบสำนวนส่งอัยการไปแล้วใช่ค่ะส่งฟ้องต่ออัยการกองคดีอาญาไปพูดคุยกับพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลนะคะรองผู้การกองปราบปรามสวัสดีค่ะสวัสดีท่านรองค่ะครับสวัสดีครับทำไมรีบจังทำไมรีบจังคดีอาญาถือว่าเร็วมากนะด้วยความเคารพฮะอย่าโกรธนะวันนี้ผมรับโทรศัพท์ทั้งวันเขาบอกว่าตัดตอนอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ตัดตอนครับอย่างนี้ฮะเนื่องจากคดีนี้เราทางคณะพนักงานสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตรวจชาติเนี่ยตามคำสั่งที่312/2557นะฮะลงวันที่20 มิถุนา 57เนี่ยได้มอบหมายให้ทางท่านพลเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองผบ.ตร.เป็นหัวหน้าคณะงานสอบสวนเนี่ยแล้วก็คณะพนักงานสอบสวนก็มีหลายหน่วยด้วยกันนะครับมีทั้งนครบาลภูธร1ภูธร2ภูธร4แล้วก็กองปราบเราได้ทำการสอบสวนคดีเกี่ยวกับอาวุธสงครามหรือคดีความมั่นคงมานานแล้วนะครับคดีนี้ก็เป็นคดีหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบครับปกติเนี่ยมันจะต้องทอดระยะอีกสักนิดนึงเพื่อขยายผลเพื่อจับอีก2อะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นหาความเชื่อมโยงกับเสไก่ที่มีการซัดทอดว่าเป็นตัวสั่งการชนิดนึงแล้วค่อยสรุปสำนวนเพราะมันสามารถฝากขังได้อีกตั้งหลายครั้งนะฮะนี่ก็เพิ่งจับตัวได้แล้วแต่จับมาแถลงข่าวเสร็จปั๊บปั๊บเดียวก็พิบตาทีเดียวหันไปทีสืบสำนวนส่งอัยการแล้วเขางงอ่ะมันเร็วกว่าคดีอื่นคือในความเชื่อมโยงแต่ต่างเนี่ยเรามีพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราพอจับได้ปุ๊บซึ่งหาความเชื่อมโยงก่อนจะจับกลุ่มก่อนที่จะคณะพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติต่อศาลเพื่อออกมาจับบุคคลทั้ง7คนเนี่ยนะเรามีพยานหลักฐานมากพอสมควรอยู่แล้วครับโอเคแต่ว่ากระบวนการเนี่ยก็มาในเรื่องของการจับตัวนะครับผู้ต้องหาการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบการนำตัวผู้หาไปนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำสารภาพพิมพ์ผลตรวจพิมพ์มือก็นี่ก็จบฮะก็จบสำนวนได้เลยครับเราตั้งกี่ข้อกล่าวหาสำหรับ5คนที่เราสรุปสำนวนส่งอัยการนะฮะเป็นข้อหาเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนสงครามนะครับใช่อาวุธสงครามไม่เกี่ยวกับคดีฆ่านะไม่เกี่ยวกับคดีฆ่าไม่เกี่ยวกับคดีฆ่าใครนะคดีฆ่าคดีครอบครองครอบครองอาวุธสงครามเฉยๆถูกต้องครับไม่ได้ไม่มีประเด็นไม่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฆ่าใครรวมถึงพลเอกร่มเกล้าก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับเฉพาะครอบครองอาวุธสงครามเฉยๆอย่างเดียวครับเท่านั้นนะฮะเท่านั้นฮะอ๋อครับทั้งหมดเนี่ยคือ8บวก1บวก1แต่ผมเข้าใจถูก8ก็คือ8คนที่เราออกหมายจับ1ก็คือสายไก่ที่ถูกซัดทอดว่าเป็นผู้สั่งการภาคสนามและอีก1นั้นก็คือเปิ้ลกฤษดาที่พบหลักฐานการโอนเงินให้กับบางคนใน8คนถูกไหมฮะเปิ้ลไม่ได้อยู่ในคดีนี้นะเปิ้ลอยู่ในอีกคดีนึงคดีที่มีวุฒิสงครามที่กระทุ่มแบนนะอ๋อกระทุ่มแบนคดีนี้นี่กระทุ่มแบนเปิ้ลอยู่ในคดีกระทุ่มแบนเพียงแค่เราพบว่ามีการเปย์อินมีการเปย์อินให้กับบางคนแล้วก็รับดูพยานหลักฐานครับผมใน8นั้นก็คือจับได้แล้ว5ก็สรุปสำนวนส่งอัยการวันนี้แล้วก็หลบหนี2คนแล้วก็ตายชีวิต1คนครับโอเคถูกต้องนะฮะตกลงสรุปสำนวนเป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาเหมาะสมไม่ได้ตัดตอนอะไรไม่ได้รีบนะฮะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยทางคณะพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานนะครับค่ะโอเคพนักงานพนักงานสอบสวนท่านพลเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงท่านได้ให้นโยบายชัดเจนในเรื่องคดีเรื่องของความชัดเจนเรื่องของพยานหลักฐานต่างโอเคเราตามกันก่อนนะโอเคเข้าใจค่ะเข้าใจตรงกันละโอเคขอบพระคุณมากครับท่านรองครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับท่านตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลค่ะไปกันเลยฮะหมดเวลาแล้วก่อนสวัสดีค่ะ